อุริยาชาบูวันนี้มันมีอะไรให้กินบ้างอ่ะมีอะไรให้กินบ้างเซต A อ๋อฮะเซต A ได้ได้พรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้เลยหลักๆเลยก็คือมีไข่ปลาแซลมอนโลปลาไหลย่างแล้วก็หอยปิงนกอ่าฮะอันนี้เราได้กินไหมอันนี้เราจะได้กินไหมอันนี้จะได้กินไหมที่เราสั่งมาใส่ชาบูได้นี่แล้วก็บริเวณของกินเล่นเนาะเป็นสลัดเป็นอะไรอย่างนี้แล้วมีผักเต็มเลยนี่ค่ะแล้วก็มีเห็ดด้วยค่ะเห็ดก็มากินได้แล้วเมนูที่เราสั่งกันมาแล้วนะคะก็นี้เป็นแบบเบคอนก็น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นี้เป็นซูชิวากิวออสเตรเลียก็น้ำเดือดขุ่นเลยวันนี้เรากินเป็นน้ำชาบูกับน้ำสุกี้อันนี้หน้าปลาไหลนะคะเป็นไงบ้างพี่เต็มดีไหมดีมากไหมมากมีคุระนะคะจะปลูกจัดวางเรียงมาอย่างดีเวลาไปกินมันก็จะนี่วาซาบิใช้ไปเลยเกิดเรื่องอีกแล้วจะมีเท่านั้นโอ้ยหยิบเลยรถด่วนเลี้ยงแล้วอ่ะกินเอาไม่หวานแล้วก็มามองขนมหวานใช่ไหมมองเฉยๆก็มีอะไรบ้างบนสุดเขาบอกว่าเด็ดมากโรชาโคก็มีพาคอตต้าแล้วก็มีผลไม้เป็นไงบ้างคะอร่อยคุ้มแค่รู้สึกว่าแบบเป็นร้านแรกเลยที่อิ่มแล้วก็ยังรู้สึกอร่อยอ่ะปกติเป็นไง
อิ่มแล้วก็ไม่อยากกินแล้วแล้วพี่เจมบอกเขาว่าอะไรน้ำอะไรอร่อยนี่ชาเขียวลาเต้กับชาไทยอร่อยมันอร่อยเหมือนร้านขายน้ำทั่วไปเลยเหมือนร้านคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะโอเคมากมากเลยนะคะกินค่ะปกติแล้วเราอิ่มพี่เจมบอกว่าเราอิ่มแล้วก็แบบสักป้าแล้วอิ่มจริงแต่ที่นี่คืออร่อยแล้วก็คุณภาพดีสูงมากเลยนะคะแล้วก็สูตรเลือดน้ำเหมือนที่บอกค่ะนี่เขาไม่จำเป็นต้องทำน้ำอร่อยขนาดนี้ก็ได้จากเขาทำอร่อยมากเบอร์ก็เป็นลาเต้อะไรที่บอกว่าเหมือนเขาใส่นมที่แบบมีคุณภาพจริงมันหอมมันแบบมันหวานแล้วก็ขนมหวานก็เหมือนกันจะเรียกว่าขนมหวานได้มีเค้กมีเอเวอร์ติ้งหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอร่อยมากนะคะเข้าไปดูในแบบว่าในรีวิวของคนอื่นก็ได้หรือว่าจะมาดูของเราก็ได้นะเพราะเราก็จะกินกันไม่มีหลักการอะไรหรอกแต่เราชอบรสชาติแบบนี้นะน้ำซุปก็คือดีคือบริการก็คือดีด้วยนะคะกินไปทั้งหมด 1,398 บาทกับแบตอีก 7% ก็รวมกันทั้งหมด1,495 บาทแม่ขอดูใบเสร็จ